สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมตรักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Extraordinary One หรือว่าเกม Non-Human Academy นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ตัวเกมนั้นเปิดทดสอบบน Store ไทยมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวเกมนั้นเปิดให้บริการแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งมีภาษาไทยมาด้วยตัวเกมนี้เป็นเกมแนวโมบ้านะครับซึ่งก็ภาพตัวเกมถือว่าทำออกมาได้สวยมากนะครับตัวละครจะเป็นแบบอนิเมะนะครับสำหรับใครที่ชอบประมาณนี้ก็สามารถโหลดได้เลยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในตัวเกมกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมโอเคกดเข้าไปเลยฮะตอนนี้ตัวเกมเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเล่นอยู่เนี่ยผมเล่นอยู่ในโปรแกรมจำลองนะครับแล้วก็จะใช้จอยเกมในการเล่นด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับก็จะมีประมาณนี้ซึ่งตอนที่เราเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะครับมันก็จะมีการสอนแล้วก็ให้เราเลือกตัวละครตัวแรกด้วยนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนจะมี3ตัวให้เราเลือกนะครับแล้วก็ไปฝึกฝนนั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะมาดูเมนูด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราไปต่อสู้กันก่อนแล้วกันนะครับไปดูภาพบรรยากาศในส่วนของการเล่นกันก่อนนะครับผมอ่ะกดตรงต่อสู้ตรงนี้ครับนี่แล้วก็เข้ามาตรงนี้ครับผมมันจะมีโหมดอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นโหมดบันเทิงนะครับก็เป็นโหมดพิเศษนอกเหนือจากที่เป็นโหมดปกติที่เราเล่นกันนะครับผมก็เข้ามาเล่นได้อันนี้นะครับแล้วก็มีโหมดสร้างห้องแล้วก็ต่อสู้กับ AI อะไรพวกนี้นะครับสามารถจะมาฝึกตัวละครที่เราไม่เคยเล่นได้ในนี้นะครับโอเคไปต่อสู้ในอารีนาเลือดกันดีกว่าอันนี้เป็นแบบการต่อสู้แบบปกตินะครับซึ่งไม่ใช่การลงแรงอะไรนะครับเพราะว่าในส่วนของการลงแรงเนี่ยจะต้องรอให้ถึงเลเวล7ก่อนนะครับเนี่ยหมดจากอันดับมันยังกดเข้าไม่ได้นะครับต้องรอเลเวล7ก่อนนะฮะโอเคกดเข้าไปครับนี่อันนี้ก็คือเล่นกับคนจริงๆเหมือนกันนะนะครับไม่ได้เล่นกับบอทนะเดี๋ยวผมจะเลือกเล่นตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ผมถนัดที่สุดแล้วนะตอนนี้นะฮะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกไอเทมต่างๆที่สามารถที่จะแนะนำได้ว่าเราจะควรใช้ไอเทมแผนไหนอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็มีการแนะนำด้วยนะครับว่าใครใช้ตัวละครนี้แล้วออกไอเทมแบบไหนนะครับมีอัตราการชนะบอกด้วยนะครับก็เข้ามาดูตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ฮะเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราจะเลือกใส่สกินแบบไหนถ้าเกิดเรามีนะครับนะฮะภาพสวยเลยอ่ะนะครับผมชอบนี่แต่ว่าผมไม่มีสกินพวกนี้นะครับก็กดยืนยันไว้ก่อนละกันเข้าไปก็จะเป็นสกินเดิมนะสกินแรกนะครับเอามาดูสิว่าใช้จอยเล่นแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคมาแล้วนี่ฝั่งผมจะเป็นฝั่งสีน้ำเงินนะครับตัวละครชื่ออาร์เธอร์นะครับที่เลือกใช้นะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสีแดงตามนี้นะครับสังเกตว่ามีชื่อภาษาจีนเยอะเลยนะฮะคนจีนก็เล่นเยอะครับเกมนี้เพราะว่ามันเป็นเกมจีนไงปึ๊บสังเกตว่าจะมีรูปปุ่มขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าผมตั้งค่าไว้แล้วนะฮะนี่เกิดมาตอนแรกๆนะครับช่วงกี่นาทีไม่รู้นะมันจะมีแบบว่าเนี่ยพื้นที่ส่งตัวละครเราลงไปยังจุดที่เราต้องการไปนั่นเองนะครับทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะฮะโอเคปึ๊บนี่เป่านกหวีดด้วยเห็นไหมป้อมเป่านกหวีดได้นะครับ ตอนที่เราแบบว่ายิงป้อมฝั่งตรงข้ามพังหรือว่าป้อมฝ่ายเราพังนะครับมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งนะที่ออกมาจากป้อมแล้วก็วิ่งหนีไปยังอีกป้อมหนึ่งนะครับป้อมที่สองถ้ามันวิ่งหนีได้มันก็จะไปช่วยป้องกันป้อมนั้นนะครับขยายเลือดขึ้นมาประมาณนั้นนะฮะโอ้ผมเจอตัวนี้อีกแล้วอ่ะก่อนหน้านี้เมื่อกี้ผมก็เจอนะแต่ว่ารอบแรกๆเนี่ยมันยังไม่ถึงเฮ้ยโอ้จะสู้เราเลยเหรอเพื่อนมาดิหนีเพื่อนเราจะเข้าไปเนี่ยครับตรงนี้สังเกตว่าตรงลูกโป่งเนี่ยนะครับก็คือเหมือนแบบเป็นหญ้านั่นแหละนะครับสามารถมาหลบได้นะใครเคยเล่น ROV มาก็คล้ายๆแบบนั้นแหละนะครับแต่ว่าเกมนี้มันจะมีแบบพื้นที่วาร์ปด้วยนะมีตรงให้วาร์ปด้วยวาร์ปไปยังจุดอื่นได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดผมว่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูสู้กับมันดีเพื่อนโอ้เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนไม่เจอ
โอ้โหตัวนี้มันไม่กลัวเลยมันไม่กลัวมันไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวเลยเหรอ ไปช่วยไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเฮ้ยมันยังจะออกมาอีกแล้วนะขอจัดการคีปก่อนนะเธอจะตายป่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอแบบวาร์ปกลับบ้านก่อนนะครับお先に失礼いたします。ปึ๊บโอเคยังมีพื้นที่ส่งตัวอยู่ฮะเฮ้ยเราไปช่วยกลางกับเพื่อนดีกว่าไปเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนอะไรวะเนี่ยมันยังไม่ตายอีกนิดเดียวโอ้ใกล้ตายแล้วอ่ะเอาดิเอาดินี่ไงแล้วจัดไปแล้ว1ตัวครับผมโอเคนึกว่าจะไม่ตายนะนี่แน่เดี๋ยวนะคอยดูนะนี่ฮะมันจะมีตัวนี้เกิดขึ้นมาครับเราต้องฆ่ามันนะมันจะได้ไม่ไปป้องกันป้อมไม่งั้นเลือดป้อมมันจะเพิ่มขึ้นนะครับหูไม่โดนว่ะอีกนิดเดียวเพื่อนเราฆ่าได้โอเคนี่แน่เอาไปกินโอ้ยไม่ตายอีกแล้วหนีก่อนเพื่อนหนีก่อนเฮ้ยตอนนี้ผมยิงคีฟแล้วแบบว่าเลือดเพิ่มด้วยมาดิเข้ามาดีครับไม่กล้าโถเอามาช่วยเพื่อนนี่แน่ไปแล้วเฮ็ดคอยข้าขอเพื่อนจัดการโอเคตายแน่ไม่รอดโอ้โหยังรอดเหรอโอ้ยยังรอดเหรอไม่ใช่ผมฆ่าว่ะคนอื่นฆ่านะครับโอ้ยนิดเดียวจะตายแล้วอ่ะตัวผมก็จะตายเหมือนกันนะเนี่ยอีกนิดเดียวเหมือนกันเพิ่มเลือดก่อนนี่ช่วยได้เยอะนะครับในส่วนการเพิ่มเลือดตรงนี้ไอเทมเพิ่มเลือดอันน่ะไปไหนอ่ะเพื่อนไม่รอดหรอกเพื่อนไม่รอดครับผมนี่โอเซโนมาไมตายแน่น้องตายแน่อีกนิดเดียวโอ้ยตายแล้วอ่ะโอ้อะไรวะผมโคตรเซ็งเลยว่ะอะไรเนี่ยเข้ามาแล้วโดนคีนะคีออกหนักเลยนะตอนเนี้ยนี่คีออกหนักเห็นไหมคีออกหนักมากแล้วครับตัวนี้ตามครับคีออกหนักเพื่อนดูเรียบร้อยเนี่ยเลือดเต็มเปี่ยมมากฮะโดนคีให้ดีที่โอ้แต่ผมไม่ได้คิวอ่ะไหลหวาผมคิดว่าถ้าลงแรงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะหนักกว่านี้นะครับอันนี้น่าจะแบบยังง่ายๆธรรมดาอยู่คิวไม่ได้สักตัวเข้ามาทำไมอย่าสู้กับเราขอร้องเพื่อนอันไห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 น
ขั้นเอกขั้นเอกขั้นเอกมาสู้กับเราตายนะเพื่อนนะเออบอกแล้วไม่เชื่อบอกแล้วไม่เชื่อบอกแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อหรอไม่เชื่อไม่เชื่ออ้าวไอ้ตัวนี้อีกตัวเอาคิวกระจายคิวกระจายและก็ไม่กลัวไม่กลัวด้วยไม่กลัวป้อมยิงด้วยเออเอาดีครับเอาม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 าเพื่อนมามามาเออหนีหมดเลยโอ้ยอะไรอะไรจะมาสู้กับเราเหรอมาสู้กับเราเฉยเลยอ่ะเพื่อนตอนนี้บอกเลยว่าตัวนี้แบบโอ้โคตรเกิดอ่ะไม่ตายดีเออตายดีตายเออโอ้โหคิวกระจายโอ๊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 ยเพื่อนเฮ้ยผมตายโอ้โหไม่น่าเลยแล้วป้อมก็อีกนิดเดียวจะพังอยู่แล้วนะแต่มันคือมันไม่ยอมอ่ะฝั่งมันไม่ยอมสิตายแน่ไอ้นี่ตายแน่ไม่เหลือมาจะเอาป้อมเราเหรอถ้าผมไม่อยู่นี่จะเป็นไงเนี่ยฮะเพื่อนโอ้โหเอ้ายิงไม่โดนโอเคชัตดาวน์แล้วเรียบร้อยป้อมนี้เอาแม่งทุกป้อมเลยตอนเนี้ยมาเพื่อนคือมันเกิดเร็วมากนะพูดถึงนะป้อมพังเออทำให้หมดนี่ไงไม่น่ารอดแล้วล่ะชนะต้องชนะแล้วเพื่อนตอนนี้ต้องชนะแล้วเอาไปไหนนี่เราเออยิงป้อมเลยยิงป้อมแล้วก็เรียบร้อยนี่โอ้โหกว่าจะชนะได้มีแต่เกือบอ่ะโอเคชนะเสร็จก็จะได้พวกอีกพงอีกพีได้ทองมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีความผูกพันจากตัวละครที่เราเล่นด้วยนะนี่เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีให้เราแบบแอดพงแอดเพื่อนได้ด้วยนะเพื่อนด่วนเนี่ยนะฮะสามารถแอดได้แล้วก็จะมีบอกสถิติตรงนี้ครับตัวละครไหนออกไอเทมอะไรยังไงแบบไหนบ้างนะครับสามารถแอดเพื่อนได้แล้วก็ให้ไลค์ได้ด้วยประมาณนี้ครับผมกลับไปฮะเรามาดูเมนูกันบ้างครับเมนูในส่วนของตัวเกมนะอันนี้ก็มีของรางวัลแจกด้วยนะครับ7วันก็กดรับไป7วันแจกอะไรบ้างนะครับผมตอนช่วงทดสอบเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าตัวเกมมันแจกค่อนข้างเยอะมากนะครับผมนี่ซื้อแบบบานตะไทยแบบตัวละครแต่อันนี้ไม่มีแล้วนะฮะห้างเปิดแล้วอันนี้เป็นร้านค้านะครับมันก็จะพาเข้ามาดูเมนูร้านค้านะครับประมาณนี้ซื้อของต่างๆได้นะฮะปึ๊บผมก็เพิ่งเล่นไม่นานมันก็เลยยังมีสอนอยู่นะครับสังเกตเห็นว่าเมนูบางอย่างก็ยังเป็นภาษาจีนอยู่เห็นไหมโอเคนี่ฮะตัวละครต่างๆนะครับซื้อได้ไหมฮะใช้ไอ้ทองตรงนี้ซื้อได้นะโอ้ลดราคาอยู่ด้วยบางตัวถือว่าไม่แพงมากนะครับแต่หลายๆตัวก็ใช้เพชรในการซื้อแล้วก็เงินตรงนี้ซื้อก็ถือว่ายังไม่แพงเท่าไหร่นะโอเคอยู่นะฮะเราสามารถมาช้อปปิ้งได้แล้วก็มีแพ็คด้วยนะสิทธิประโยชน์อะไรเนี่ยอันนี้เปิดฟรีปึ๊บได้อะไรโอ้ได้20ทองนะครับโอเคได้อยู่เอาล่ะไอ้พวกนี้มันก็สอนนะครับผมอ่านไม่ออกภาษาจีนหมดเลยเรามาดูเมนูตรงนี้ครับเมนูพระเอกก็จะเป็นในส่วนของตัวละครต่างๆนะครับข้อมูลนะสามารถกดคลิกเข้าไปได้เพื่อดูข้อมูลตัวละครนะครับว่าความสามารถอะไรแบบไหนนะครับแล้วก็ดูได้นะว่าสกินมันใส่แล้วเป็นแบบไหนไงบ้างนะครับเลือกดูได้มีประวัติอะไรด้วยความบุคคลประมาณนั้นแล้วก็มีอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะอ๋อเสียงพูดโอเคนะครับประมาณนี้
ต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของแฟนคลับแฟนคลับนี่ก็คือแบบคล้ายๆกับระบบรูนนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเพราะว่าเนี่ยกดเข้ามาดูบางอันมันก็จะมีเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับเนี่ยเพิ่ม HP อะไรอย่างนี้นะฮะมันแล้วแต่ตัวเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็เราสามารถที่จะกดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับผมซึ่งมันจะมีเนี่ยสมมติกดเข้าไปเปลี่ยนแล้วมันก็จะมีนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เห็นป่ะเพิ่มอัตราคริติคอลหรือเพิ่มอะไรอยู่ที่ว่าเราใช้ตัวละครแบบไหนนะก็น่าจะเป็นระบบรูนนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเรายังไม่มีนะครับเราจะไปหาได้จากไหนก็กดตรงนี้ครับไปได้เลยแล้วมันก็จะมีบอกนะฮะมาซื้อได้ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับโอเคต่อไปเป็นการเตรียมการการเตรียมการนี่ก็คือแบบไอเทมต่างๆนะครับเราสามารถเข้ามาดูได้ไอเทมอะไรความสามารถอะไรไงบ้างนะครับใครชวนเนี่ยนะฮะเข้ามาดูได้หมดนะครับผมร้านค้าก็อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาจัดไอเทมของตัวละครได้นะครับก็เลือกเอาสมมุติตัวนี้นะครับเราจะใช้ไอเทมแบบไหนแล้วก็สามารถเลือกสลับสเปซไอเทมได้นะประมาณนั้นครับต่อมาลีดเดอร์บอร์ดลีดเดอร์บอร์ดนี่ก็เป็นแบบพวกอันดับนั่นแหละนะครับอันดับพวกคนที่เล่นอยู่นะครับอันดับเท่าไหร่อะไรยังไงของเซิร์ฟเวอร์บ้างนะฮะก็กดเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับผมต่อมาอัลบั้มอัลบั้มก็เป็นพวกเหมือนกับแบบความสำเร็จทั่วไปนะฮะสามารถเข้ามารับของได้ถ้าเกิดว่าเราทำความสำเร็จได้แล้วก็มีในส่วนของตรงนี้นะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบพวกอะไรอะแบบพวกพื้นหลังหรือเปล่านะครับอันนี้เดานะเพราะผมยังไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็มีสกินเนี่ยเห็นไหมน่าจะเป็นประมาณนั้นอันนี้เป็นสกินตัวละครหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอเล่นไปก่อนนะครับต้องศึกษาอีกหน่อยนึงนะฮะแล้วก็คลับนะครับก็เป็นพวกคลับสามารถที่จะเข้าไปอยู่กับเพื่อนได้สร้างขึ้นมาในประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เมนูร้านค้าก็เข้าไปแล้วเนาะนะต่อมาอันนี้เข้ามาดูก่อนไม่เห็นมีอะไรเลยวะไม่รู้อะไรครับอ่ะต่อมาอันนี้ก็เป็นแบบว่าเอาคลาวต่างๆนะครับสามารถกดติ๊กเข้าไปดูได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นบทช่วยสอนคือสามารถที่จะมาฝึกได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีหลักสูตรการฝึกต่างๆนะครับหลักสูตรขั้นสูงซึ่งเราสามารถที่จะเข้ามาดูการฝึกได้แล้วก็จะได้รับเงินด้วยเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปซื้อตัวละครได้นะครับผมนะมันจะมีของให้เราแบบได้นะครับอันนี้หลักสูตรขั้นสูงเข้าไปตอนเลเวล9เนาะประมาณนี้แล้วก็มีหมวดจัดอันดับครับในส่วนของหมวดจัดอันดับจะเข้าตอนเลเวล7นะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็คือการต่อสู้แบบปกตินะครับต่อมามาดูอีวงอีเวนต์นะมันมีแจกอะไรก็เข้ามาดูได้นะครับผมนี่อันนี้เป็นแบบว่าคล้ายๆกับ RV แหละนะครับเติมแพ็คพวกนี้แล้วมันก็จะแบบเวลาที่เราเล่นไประดับเลเวลสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะได้ของตามนี้นะครับถ้าปลดล็อกนะหรือถ้าไม่ปลดล็อกของฟรีก็มีเหมือนกันนะครับตามนี้เลยโอเคแล้วก็มีอะไรอีกสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ก็เข้าไปดูแล้วน้องเมื่อกี้แล้วก็อ่ะก็มีรับไปเลยนี่มีโฆษณาขายของด้วยนะครับผมใครมีตังค์ใครรวยก็มาซื้อครับประมาณนั้นนะสายเติมเนาะนะครับแค่นี้แหละนะครับโดยประมาณของตัวเกมแล้วก็มีซองจดหมายด้วยนะฮะก็เข้ามาดูได้ว่ามีของอะไรมาแจกให้เราบ้างนะครับกดรับไปให้เรียบร้อยนะครับผมข้อความอะไรก็ว่ากันไปนะโดยรวมๆนะครับของตัวเกมก็คร่าวๆนะประมาณนี้ใครสนใจตัวเกมนี้ลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปด้านล่างสามารถโหลดไปเล่นได้เลยนะครับผมจะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนการแนะนำนะครับก็ฝากไว้นะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีทุกคนนะครับ